สวัสดีครับผู้ชมท่านนะครับผมพ่อสนองครับตำแหน่งการอยู่ฝึกงานขายประชาชนพัฒนาเซลครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการดูแลนะครับรถเบื้องต้นในการใช้งานของลูกค้าที่เป็นรถใหม่นะครับวิธีการใช้งานรถเบื้องต้นนั้นนะครับไม่ยากเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องพอทราบข้อมูลรถโดยดูจากนะครับผู้มือการใช้งานที่มีในส่วนรับกันนะครับแล้วก็เรามาดูคร่าวๆกันครับการตรวจเช็ครถเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เราจะดูแลรักษารถเองนะครับก่อนที่จะเข้ามาเช็คระยะนะครับเราทราบระยะการรับประกันก่อนครับรถทุกคันของเรานะครับจะรับประกันอยู่ที่นะครับ100,000 กิโลเมตรหรือ3 ปีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับระยะการเข้าเช็ครถนั้นจะอยู่ที่ทุกๆ10,000 กิโลหรือ6 เดือนครับการเข้ามาตรวจเช็คนะครับสิ่งที่ต้องทำการตรวจนะครับอย่างแรกคือนะครับน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องครับอย่างแรกครับเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้เองนะครับโดยการดูจากถ้าชักน้ำมันเครื่องตรงนี้ครับวิธีการเช็คนะครับไม่ยากเลยครับอย่างแรกครับถ้ารถที่ใช้งานผ่านมาแล้วนะครับมีน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีค่าความดื่มแล้วก็สีเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างรถคันนี้ที่เราเช็คให้ดูนั้นจะเป็นในส่วนของรถใหม่นะครับน้ำมันเครื่องจะมีสีที่ใสนะครับการเช็คง่ายๆครับจะมีจุดนะครับระหว่างจุดบนและจุดล่างนะครับให้น้ำมันเครื่องนั้นอยู่ในเกณฑ์คือไม่ต่ำกว่าจุดบนนะครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่าจุดล่างที่อยู่ตรงกลางนะครับแค่นั้นก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ารถของท่านนั้นมีระดับน้ำมันเครื่องที่ปกตินะครับทริคที่หนึ่งสำหรับการเช็คน้ำมันเครื่องนั้นเช็คก่อนสตาร์ทรถนะครับเช็คก่อนสตาร์ทรถแล้วก็สำหรับพื้นของการตรวจเช็คจะต้องเป็นแนวราบแบบนี้ครับจากที่เช็คน้ำมันเครื่องกันแล้วนะครับถ้าต้องการเช็คอื่นๆครับสิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับรถใหม่คือระบบไฟครับระบบไฟวิธีการตรวจเช็คมี2 แบบครับอย่างแรกครับดูที่ระดับน้ำของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ที่เราเรียกคือแต่น้ำกลั่นนั่นเองนะครับน้ำกลั่นเวลาตรวจเช็ค เราจะต้องตรวจเช็คทั้งหมดนะครับโดยการเปิดดูเนื่องจากว่ารถกระบะนะครับของเราเป็นน้ำกลั่นแบบน้ำครับผมวิธีการตรวจเช็คน้ำกลั่นนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆคือดูระดับน้ำกลั่นที่อยู่ด้านในนะครับให้อยู่ตรงบริเวณปลายสุดของตัวน้ำกลั่นระบบน้ำกลั่นนั้นจะมีความสำคัญนะครับในเรื่องของประจุไฟฟ้าต่างๆที่ใช้นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับจะเป็นตัวต้นกำเนิดเพื่อให้เกิดการสตาร์ทรถนะครับเพราะฉะนั้นน้ำกลั่นเป็นสิ่งสำคัญท่านเจ้าของรถทุกท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบดูได้เองเริ่มต้นง่ายๆแต่โดยปกติแล้วนะครับระยะที่เข้าตรวจเช็ครถ10,000 กิโลจะทำการตรวจเช็คแค่ทั้งหมดนะครับผมอันต่อมาครับสิ่งที่ใช่อย่างนึงครับจะอยู่ในนี้ครับสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกออากาศเป็นส่วนสำคัญมากครับกออากาศนะครับต้องทำความสะอาดทุกๆระยะนะครับ10,000 กิโลต้องมีการเปลี่ยนทุกๆระยะ40,000 กิโลนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าถ้ารถท่านใช้งานปกติใช้งานปกตินะครับ10,000 กิโลช่างเราจะทำการตรวจสอบไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถที่ใช้งานในสวนทางฝุ่นเยอะๆนะครับกออากาศท่านสามารถถอดออกมาแล้วก็เป่าระบายสารได้นะครับและอาจจะเปลี่ยนบ่อยๆเร็วกว่าที่กำหนดเพื่อให้รถของท่านนั้นมีกำลังที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะรถที่มีดีเซลมีความสำคัญในเรื่องของอากาศและก็น้ำมันครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยครับเป็นเรื่องของระบบเบรกครับรถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสำหรับตัว 1.9 บูมเวอร์ของเรานั้นจะมีตัวเบรกนะครับน้ำมันเบรกอยู่ที่ตรงนี้ครับเวลาดูตรวจเช็คนะครับจะมีจุดบอกไว้นะครับระหว่างขีดบนระหว่างขีดล่างก็คือจะต้องมีการเติมนะครับเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเบรกนั้นนะครับต้องมีการเปลี่ยนตามระยะที่กำหนดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานรถนั้นเบรกมีส่วนสำคัญที่สุดในเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เป็นทริคง่ายๆเบื้องต้นครับที่ทางผมนะครับเอามาแนะนำสำหรับลูกค้าประชาชนทุกคนนะครับสอบถามข้อมูลทุกอย่างเพิ่มเติมได้ครับผ่านไลน์แอดนะครับหรือประชาชนแฟนเพจของเราครับพวกเราทุกคนยินดีรับใช้ครับสวัสดีครับ